Nintendo Switch Lite นะครับแปลงพร้อมเล่นแล้วก็มีเซิร์ฟเวอร์โหลดเกมด้วยเมม256กิกนะครับเดี๋ยวอุปกรณ์รายละเอียดจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันในคลิปนี้ครับผมตัวกล่องแล้วกันนะครับกล่องอยู่ในสภาพค่อนข้างสวยเลยนะครับนี่เป็นเครื่อง HKG นะครับเป็นเครื่องฮ่องกงนะครับกล่องสวยสมบูรณ์นะครับแล้วก็มีพวกไส้ในด้วยนะไม่ได้มีแค่กล่องนะครับไส้ในก็ยังอยู่ปกตินะครับมีซองใส่เครื่องอะไรพวกนี้นะครับครบเลยนะครับอุปกรณ์ในกล่องนะครับเป็นสีเทอร์ควอยส์นะครับเป็นสีออกเขียวน้ำทะเลอะไรประมาณนั้นนะครับโอเคกล่องสภาพสวยนะครับอะแดปเตอร์ชาร์จเป็นของแท้นะครับเป็นแบบ3ขาแบบนี้ต้องหาปลั๊กแปลงหรือว่าถ้าใครมีปลั๊ก3ตาที่รองรับปลั๊กแบบนี้ก็สามารถเสียบชาร์จได้เลยนะครับนะเป็นของแท้นะเป็นของ Nintendo ก็ให้ไปด้วยนะครับแล้วก็มีเป็นกระเป๋าแอร์โฟมนะครับสีเทาแบบนี้นะครับมีซิปมีหูหิ้วสภาพก็ค่อนข้างสวยนะมาจากเจ้าของเดิมเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวให้ดูที่ตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องแปลงลงเกมเรียบร้อยนะครับเป็น Nintendo Switch Lite นะครับสภาพอื่นๆโอเคเลยนะเดี๋ยวให้ดูปุ่มกดค่อนข้างขาวสวยนะครับแล้วก็มีตำหนิแทบจะไม่เห็นเลยนะครับก็ดูทานาล็อกนะครับขาวทุกอย่างนะปุ่มกดพวกนี้นะถ้าเครื่องสภาพไม่สวยมันจะออกเหลืองๆนิดนึงนะครับสภาพวันนี้ปุ่มกดแรงต่างโอเคนะไม่มีแตกหักใดๆด้านหลังก็จะมีเป็นรอยกาวนิดนึงนะครับเหมือนมันเป็นรอยสติ๊กเกอร์เดิมที่เขาติดไว้อันนี้ก็ต้องไปเช็ดทำความสะอาดนิดนึงแต่มันไม่ใช่รอยขูดหรืออะไรนะก็ต้องหาผ้าเช็ดนิดนึงค่อยๆทำความสะอาดไปนะครับด้านหลังสภาพประมาณนี้เลยนะครับนี่ก็ขาวดีนะครับในส่วนของโลโก้นะครับปุ่มต่างๆไม่มีขึ้นสนิมนะเป็นช่องระบายอากาศแล้วก็ตัวนี้นะครับด้านล่างนะครับเป็นช่องชาร์จมี serial number ช่องลำโพงนะครับใส่ SD card ตัวนี้เป็นเมม256กิกแปลงพร้อมเล่นนะครับโอเคเดี๋ยวทดสอบเปิดเครื่องนะครับเพิ่มแสงสว่างหน้าจออีกนึงนะครับโอเคตัวนี้เมม256กิกนะครับมีทินฟอยล์ไว้แล้วนะครับสามารถเชื่อมต่อเน็ตแล้วก็โหลดได้เดี๋ยวให้ดูเกมทั้งหมดที่มีในเครื่องนะครับมีทินฟอยล์มีมาริโอเทนนิส FC มี FC 24ด้วยนะครับแล้วก็มีเป็นซูเปอร์มาริโอบอสดีลักซ์นะครับมาร์เวลแมนวันฮิตช็อกโกโบโบอะไรทีเดมอนสเลเยอร์นะครับจัมฟอร์ดเลดRedemption นะครับ Ninja Tao Mario Kart Dragon Ball Octopad นะครับ Traveler Nightmare จาก Assassin's Creed นะครับมี Mario ภาคใหม่ด้วยนะครับเกมก็จะมีอยู่ประมาณนี้ครับโอเคเดี๋ยวทดสอบเชื่อมอินเทอร์เน็ตให้ดูนะครับว่าสามารถเชื่อมต่อได้แล้วก็สามารถเข้าตัว Tinfall ได้นะครับก็คือสามารถเข้าไปโหลดเกมได้นะครับผมเชื่อมรอเชื่อมอินเทอร์เน็ตแป๊บนึงโอเคเชื่อมอินเทอร์เน็ตเรียบร้อยแล้วนะครับกดเข้าไปในคีย์ทินฟอร์มนะครับก็จะมี2ส่วนนะตรงนี้เมมเนี่ยเจ้าบ้านอยู่แค่ 2.5 กิกเพราะว่าโหลดเกมไปค่อนข้างเยอะเลยนะครับเครื่องนี้แล้วก็ตัวซิสเต็มเมมโมรีเนี่ยจะว่างอยู่ที่ 20.6 กิกนะครับก็ว่างค่อนข้างเยอะสามารถไปโหลดเกมได้อีกประมาณ 2-3 เกมนะแล้วแต่เกมไหนไฟล์ใหญ่ไฟล์เล็กว่ากันไปโอเคเดี๋ยวรอโหลดแป๊บหนึ่งครับส่วนเซิร์ฟเวอร์ทินฟอร์นะครับตัวนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันเหลือระยะเวลาเท่าไหร่อันนี้ก็ตีเป็นว่าไม่รับประกันว่าจะเหลือเวลาเท่าไหร่นะครับก็มีนิวเกมนะครับมีเรคคอมเมนต์เกมมีนิว DLC นิวอัปเดตอะไรพวกนี้ครับใช้งานได้ปกติมีพวก Emunes SNES N64 NDS Game Boy GBA อะไรพวกนี้ด้วยนะก็ต้องเอาไปลองเล่นกันเองนะครับก็สามารถใช้งานได้ปกติโอเคเดี๋ยวก็ทุกครั้งที่เล่นเกมนะครับผมก็จะทำการเปิดไอที่ Airplane Mode นะเพื่อไม่ให้มันเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเวลาเล่นเกมนะครับสำหรับเครื่องแปลงนะโอเคเดี๋ยวมาทดสอบเข้าเกม FC 24แล้วกันนะครับโอเคก็รอเครื่องรันสักแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็เลือกเป็นยูเซอร์เข้าไปเล่นเกมนะสามารถ
ครีเอทใหม่ได้ลบยูเซอร์ได้นะครับโอเคก็กด continue ไปนะครับง่ายเข้าดูทีเซอร์นิดนึงนะครับสกิปไปเลยนะครับโอเคนี้ก็เป็นเลือกดีเจียนนะครับเลือกครับไปนะครับก็เข้าเกมได้ปกตินะครับก็จะมีเป็น FC Live มีโหมดอะไรต่างๆอันนี้ยังไม่เคยเล่นเหมือนกันนะครับนะครับก็สามารถเข้าเกมเล่นได้ปกติโอเคเราลองคิกออฟสักแมตช เสียงดังฟังชัดปกตินะครับโอเคเพย์แมทช์นะครับโอเคเข้าเกมแล้วนะครับก็สามารถเข้าเกมได้ปกติเลยนะครับเล่นได้ปกตินะครับโอเคก็ทดสอบให้ดูประมาณนี้แล้วกันนะครับตัวนี้เป็น Nintendo Switch แป้งนะครับเมม256 GB นะครับลงเกมแบบเยอะๆเลยนะครับเครื่องนี้โอเคครับใครที่สนใจเครื่องนี้ก็อยู่ที่ประมาณ 5,000 ต้นๆนะครับประมาณ 5,200-5,300 นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ